บรรยากาศแจ่มๆวันนี้เราจะพามาย้ายต้นกระเพราครับจากแปลงปลูกผักดินสวยนะครับง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับส่วนการปรุงดินก็เตรียมดินก็ไม่มีอะไรมากครับมีชีเถ้าอ้อยแกลบแค่นั้นแหละครับอยู่บริเวณนี้แล้วครับไม่มีที่จะลงเพราะว่าแปลงนี้ก็จะเตรียมแปลงครับปลูกสลัดกันแล้วเพราะว่าสลัดถูกเก็บไปหมดแล้วครับขายหมดแล้วก็จำเป็นต้องเริ่มทำแปลงกันแล้วครับได้อยู่นะครับสลัดเราวันนี้ก็เลยต้องเอากะเพราออกข้างนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศครับกำลังสวยเลยบางทีมันก็แพงนะครับซื้อแต่ละที10บาท20บาทก็ได้นิดเดียวเลยต้องปลูกกินหลักๆที่ใช้กินก็จะมีพวกนี้แหละครับมะเขือเทศถั่วแตงมะเขือตอนนี้มะเขือก็ไม่มีแล้วพริกหอมกระเทียมโอ้ไล่ปลูกเยอะอยู่นะครับตื่นเช้ามาถ้าเราไม่อยากจะซื้อมีที่มันต้องใช้ประกอบอาหารหลักๆมันก็อยู่ได้เนาะเป็นอาหารอีสานหน่อยอาหารเขมรนิดนึงอาหารฝรั่งก็มีบ้างเดี๋ยวนี้ก็น่าจะโอเคกับชีวิตอยู่เป้าหมายของที่นี่ก็คือคุณภาพชีวิตแหละครับกำลังทำกำลังเปลี่ยนแปลงระบบอยู่ยากอยู่นะตั้งใจครับดูโลกที่กำลังเปลี่ยนครับเข้าสู่ยุคแห่งความวุ่นวายเข้าสู่ยุคแห่งความลำบากแล้วภัยพิบัติสงครามเศรษฐกิจผู้คนความชิดฉะนั้นต้องรีบปรับตัวให้ได้ล่ะครับเรามีแนวคิดมานานแล้วแหละแต่ว่าบริบทโดยรวมของเราก็ยังไม่ได้หรอกครับการเป็นอยู่ด้วยสภาพสังคมด้วยญาติพี่น้องด้วยอะไรหลายๆอย่างหรอกครับที่มันยังไม่ประกอบแต่พอมันเข้ามาสู่ยุคนี้จริงๆดูการเมืองเศรษฐกิจผู้คนความคิดสังคมที่มันวุ่นวายทุกวันนี้ทำให้ทุกคนก็เริ่มจะหันกลับมาแล้วครับอย่างถ้าเราสังเกตทุกวันนี้ก็
ผู้คนเนาะกลับมาจากกรุงเทพจากทำการทำงานกลับมาอยู่บ้านพอกลับมาอยู่บ้านก็บางทีก็ไม่กลับไปเลยครับทำธุรกิจทำงานที่บ้านก็คิดหาวิธีการต่างๆเป็นธุรกิจบ้างมันทำให้ทุกอย่างเหมือนไม่ดีนะครับแต่มันก็มีหลายๆอย่างที่เราสังเกตมันดีขึ้นครับมีการค้นหาวิธีที่จะเอาตัวรอดให้ได้แต่สภาพของบ้านเราส่วนมากมันก็อยู่ในลักษณะที่เป็นแบบท้องนาท้องทุ่งปลูกอยู่นี่ก็เลยเป็นไปในทางที่ต้องปลูกครับส่วนมากก็มีธุรกิจกับต้นไม้ต้นกล้าอะไรต่างๆก็เลยทำให้ตอนนี้มีการปลูกต้นไม้เยอะทำกิจกรรมหรือธุรกิจเกี่ยวกับเกษตรเยอะมันอาจจะไม่ดีนะครับแต่บางมุมที่เรากำลังทำอยู่ทำให้เราได้รู้ว่าอ๋อมันจริงหรือที่ว่าไทยสามารถที่จะขึ้นมาเป็นมหาอำนาจของโลกได้เราก็พอมองเห็นนะครับถ้ามันกำลังเป็นไปอย่างที่เราว่าโดยอัตโนมัติเนาะเราก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับที่จะรองรับกับระบบที่มันกำลังจะเปลี่ยนจากผู้นำที่เป็นผู้นำเดียวตลอดมันกำลังจะกลับมาสู่ความเป็นผู้นำที่หลายคนช่วยกันแล้วครับทางโลกเราก็กำลังมองดูว่ามันจะไปในแนวทางอย่างไรแต่ถ้าเป็นอย่างที่เราดูอยู่ทุกวันนี้ก็เราโอเคมากครับถึงแม้ทุกอย่างมันจะยังเป็นไปในระบบอยู่หลักๆที่นี่ก็พยายามที่จะทำมากที่สุดซึ่งยากมากนะครับบริบทเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของที่นี่อำเภอประสาทนะครับจังหวัดสุรินทร์ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดที่มีคนประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์เยอะมากนะครับแต่ว่าที่เราอยู่นี้ใกล้ๆนี่ก็คือมันมีเยอะอยู่นะครับถ้าเทียบกับจังหวัดอื่นแต่ถ้ามาไล่ระดับจังหวัดแล้วมันก็ถือว่าน้อยอยู่อย่างที่เราอยู่นะครับก็มีคนที่พยายามจะทำแต่ว่าด้วยสภาพหลายอย่างก็มันอดไม่ได้ครับที่จะอย่างแรกที่เราพยายามจะทำที่สุดก็คือเรื่องของแม่ธรณีนะครับดูแลท่านให้ดีที่สุดพยายามจะให้ท่านกลับมาสู่ความเป็นเจ้าแม่หรือแผ่นดินที่สมบูรณ์แบบอีกครั้งครับเมืองของเราประเทศของเราอยู่ด้วยแผ่นดินจริงๆครับเป็นสุวรรณภูมิเป็นแผ่นดินที่เป็นพื้นดินที่จะนำมาซึ่งเงินทองมากมายครับแต่มันต้องพลิกฟื้นให้ขึ้นมาได้ดีครับนี่คือสิ่งที่เรากำลังทำก็คือปรับปรุงดินนะครับทำให้ดินเขามีคุณภาพปลูกที่ไหนนั่งลงตรงไหนไม่มีพิษมีภัยครับมีแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ก็ปรับปรุงดินแล้วครับนำอินทรีย์วัตถุต่างๆมาปรับปรุงดินเลิกใช้สิ่งที่มันจะทำลายพื้นดินทำลายสิ่งที่อยู่รอบข้างของเราครับเอาแค่ไหนได้แค่นั้นแล้วครับนี่คือวันที่อากาศสดใสครับแล้วเจอกันในอัปเดตครั้งต่อไปสวัสดีครับ